นะคะหลายๆเหตุการณ์ทางการเมืองก็แล้วกันเพราะว่าขณะที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลข้ามขั้วมาอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็ไม่ได้เห็นง่ายๆนะล่าสุดเป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือพรรคประชาธิปัตย์ได้จดหมายแล้วค่ะจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการนะคะจากทางฝั่งเพื่อไทยนะคะให้มาร่วมรัฐบาลมาร่วมพัฒนาประเทศเนื่องด้วยเห็นว่าคนในประชาธิปัตย์เนี่ยมีความรู้ความสามารถอยากเชิญชวนมาช่วยกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเรียกว่าความขัดแย้งที่ผ่านมาอุดมการณ์ที่มันไม่ตรงกันถ้าย้อนไปดูเนี่ยไม่ต้องไกลตอนหาเสียงรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหซัดกันนัวแต่รอบนี้เขาจับมือกันเดินแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นทางการแล้วด้วยค่ะคุณสรพงษ์เทียนทองส.ส.สระแก้วพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะส่งหนังสือเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลไปมอบให้กับคุณเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์ในฐานะเลขาธิการพรรคค่ะท่ามกลางบรรยากาศดีนะคะก็ทั้งสองฝ่ายยิ้มแย้มแจ่มใสคุณสรพงษ์บอกว่าจริงๆเนี่ยมีการพูดคุยกันตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วแล้วก็มีมติเพื่อไทยออกมาประสานไปที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการเพื่อเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศแน่นอนนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันแน่ๆล่ะค่ะโดยเฉพาะคอการเมืองคุณสรพงษ์บอกว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยอาจจะเคยไม่เหมือนกันเลยในอดีตแต่เมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพรรคหัวหน้าพรรคเลขาสมาชิกมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนนะปัญหาต้องได้รับการแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ต้องดีขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือประเทศไทยของเราถูกทำให้ถอยหลังไปหลายปีถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินหน้าร่วมกันอะไรไม่เข้าใจอะไรขัดแย้งกันก็แค่ทิ้งไว้ข้างหลังค่ะอุดมการณ์ทางการเมืองเราอาจจะไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับในอดีตแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารพรรคนะครับท่านหัวหน้าเองนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับท่านเลขาเองรวมถึงสมาชิกพรรคเองเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในทางเดียวกันคือพี่น้องประชาชนต้องได้รับการแก้ไขนะครับในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือประเทศชาติเนี่ยมันถูกถอยหลังไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าร่วมกันนะครับอะไรที่เป็นความไม่เข้าใจกันหรือว่าความขัดแย้งกันผมว่าเราทิ้งเอาไว้ข้างหลังดีกว่าผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าแล้วแบบนี้ได้คุยกับบรรดาพี่น้องคนเสื้อแดงหรือเปล่าล่ะคนที่เขาร่วมอุดมการณ์กับพวกคุณมาเนี่ยคุณสรพงษ์บอกว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่และเชื่อว่าหากมันเป็นความเห็นที่ตรงกันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะก็จะเข้าใจได้ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติค่ะพวกเรามั่นใจอย่างนึงคือเราต้องทำให้เสียงในสภามั่นคงนั่นเองเป็นเหตุให้ออกเทียบเชิญนะคะพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมบริหารประเทศและยืนยันว่าการเชิญพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่แผนนะคะแต่เป็นเพราะว่าเห็นการทำงานการอภิปรายของประชาธิปัตย์มาตลอด1ปีก็เลยมองว่าสามารถทำงานร่วมกันได้คือตอนแรกเนี่ยมีคนบอกว่านี่เป็นแผนจะทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาแตกกันแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันอีกต่อไปแล้วอะค่ะคือให้มันหมดในยุคนี้ไปเลยเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์หมดศรัทธานะคะคนไม่เลือกแล้วทำให้เพื่อไทยเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมรอบนี้บอกไม่ใช่นะคะไปดูดีกว่าดูที่ผลงานมั่นใจว่าถ้าร่วมงานกันแล้วเนี่ยผลจะออกมาดีส่วนความขัดแย้งเนี่ยหายไปแล้วตอนนี้เราจับมือกันทำสิ่งดีๆมากกว่าพอถามว่าก่อนหน้านี้คุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาตราหน้าเลยบอกว่าประชาขออภัยเพื่อไทยเนี่ยตบัดสัตว์แล้วก็ไม่มีการหารือกับพรรคพลังประชารัฐก่อนจะร่วมโหวตนายกเรื่องนี้คุณสรวงศ์บอกว่าเอาที่สบายใจเลยครับทุกอย่างดูที่ผลงานและการทำงานตอนนี้ไปอีก3ปีนะคะภายใต้การนำของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็ขอโอกาสให้เราได้ทำงานหน่อยทำผิดก็ร้องเรียนได้แต่เดี๋ยวดูเถอะผลงานเนี่ยจะพิสูจน์เองค่ะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรค่ะคิดเหลือเกินนะครับตบัดสัตว์ก็เอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมว่าเรามองกันที่ผลงานนะครับการทำงานต่อจากนี้ไปอีก3ปีนะครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยผมขออย่างเดียวครับผมขอโอกาสให้ท่านนายกได้ทำงานขอโอกาสได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ทำผิดทำอะไรไม่ดีอันนั้นค่อยร้องนะครับแล้วก็ผมว่าผลงานเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่า
ในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเราออกมาพูดกันอย่างเดียวผมว่าผลงานดูจากผลงานดีกว่าดูจากผลงานกันดีกว่าอย่าเพิ่งรีบทักท้วงอย่าเพิ่งรีบร้องเรียนอะไรกันนะคะทางฝั่งของประชาธิปัตย์ถามว่าไงบ้างคะเกมทางด้านของคุณเดชอิดขาวทองนะครับส.ส.สงขลาเลขาธิการของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบรรยากาศเมื่อวานนี้สีหน้าถ้าคุณผู้ชมดูนะก็จะดูยิ้มแย้มดูเหมือนมีการแสดงความดีใจนะครับก็คุณเดชอิดบอกว่าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพรรคเพื่อไทยในฐานะของแกนนำที่ไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เทียบเชิญไปร่วมรัฐบาลนะครับคุณเดชอิดบอกว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความรักความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกับพรรคเพื่อไทยส่วนการพูดคุยกับโหวตเตอร์ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่เหมือนกันปัญหาต่างๆนานาของประเทศชาติก็ไม่เหมือนกันรวมถึงแนวคิดในการพัฒนาประเทศก็ไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ทั้ง2พรรคเนี่ยเข้ากันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะพาประเทศเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับคือต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อ20ปี30ปีที่แล้วกับวันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับปัญหาของประเทศก็ไม่เหมือนกันเลยแนวคิดในการพัฒนาประเทศก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจูนกันได้ที่เรารักกันแล้วเดินหน้าไปด้วยกันได้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับแต่ว่าคุณเดชอินเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าภายในพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปร่วมรัฐบาลแต่เมื่อผ่านประชามติของพรรคแล้วทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนะครับและหากไม่ปฏิบัติตามคงเป็นเช่นนั้นไม่ได้นะครับเพราะทุกคนต้องยึดถือตามมติของพรรคโดยในวันนี้ครับจะมีการนำหนังสือเทียบเชิญร่วมรัฐบาลเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งจะมีการประชุมกันในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันนี้ครับว่าจะเลือกใครเป็นรัฐมนตรีนะครับคือพรรคประชาธิปัตย์ก่อนโหวตอาจจะมีความเห็นเป็น2อย่างมีฝ่ายที่ร่วมและไม่ร่วมแต่เมื่อผ่านมัดเป็นมติแล้วเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติตามมติพรรคถ้าสมมติในอนาคตมีการโหวตใดๆพรรคประชาธิปัตย์แล้วมีบางคนบางท่านงดออกเสียงหรือโหวตส่วนมติคงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์มีนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะยืนยันว่าตอนแรกมันอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้างแต่เมื่อเข้าสู่ระบบพรรคมีการประชุมมีประชามติของพรรคมีการโหวตกันทิศทางมาแบบนี้เสียงข้างมากเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตามชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องไปตามประชาธิปไตยนะในพรรคโหวตกันยังไงก็ต้องเดินไปตามนั้นนะคะซึ่งก็ย้ำแบบนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคสำรองนะการร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวว่าเขาเอาพลังประชารัฐออกไปโอ้ประชาธิปัตย์ก็เลยส้มลนได้เข้ามาอยู่แทนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เท่านั้นส่วนโควต้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกละค่ะว่าจะให้ประชาธิปัตย์นั่งกระทรวงไหนนี่คือมั่นใจแล้วนะคะว่าได้เก้าอี้รัฐมนตรีแน่นอนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยที่บอกว่าให้นายกเลือกคือไม่อยากไปก้าวล่วงอะค่ะแล้วก็ไม่กังวลเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยแต่ก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้นั่งเก้าอี้ใดโดยส.ส.เขตส่วนใหญ่ของพรรคเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบถามความเห็นประชาชนมาแล้วประชาชนก็ตื่นเต้นสนใจมากอยากให้ประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมรัฐบาลเพราะอย่างที่เขาพูดกันตอนแรกนะคะประชาธิปัตย์เขายืนยันว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนจะผลักดันนโยบายได้มากกว่าการเป็นฝ่ายค้านนั่นเองนะคะ